คะเป็นไงบ้างคะ AAC ครั้งแรกวันแรกก็สนุกดีครับวันนี้ก็ตีเสียก็ไม่มีแต่ว่าตีดีก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันครับแต่ว่าลบ5ก็สกอร์ที่ค่อนข้างโอเคครับจริงก็มีนะครับเราจริงๆแบบหลุมแรกๆก็ตื่นเต้นเยอะอยู่ครับเพราะว่าเครู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนครับถึงเราเล่นสองโรงเยอะครับความยากความง่ายเคว่าการที่จะแชมป์ครับความยากก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่ามันจะต่างกันตรงเลยท็อป10ไปอะครับคือแบบที่1ตอนนี้ลบ7ใช่ไหมครับที่20อยู่แบบประมาณลบ1อะครับถ้ามันเป็นเอเจนต์ทัวร์ที่1ลบ7ที่20ไม่น่าต่ำกว่าลบ4ครับแต่ว่าการแชมป์คิดว่าไม่ต่างกันมากครับต้องตีดีเหมือนกันครับการเล่นโดยรวมวันนี้อาจจะเป็นไงบ้างหน้าเดอร์ก็คิดว่าตีดีนะครับวันนี้เหล็กดีซึ่งแค่แฮปปี้แล้วก็แต่ว่าเดเวอร์ปรับปรุงได้พัดก็ปรับปรุงได้ครับเยอะเลยครับโดยเฉพาะพัดมีอะไรที่เราความสม่ำเสมอครับเคตีเคไม่ที่สามที่ผ่านมาเดือนหนึ่งสามอาทิตย์เคซ้อมไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่ามันสม่ำเสมอเหมือนแบบเคปรับอะไรในสวิงที่ให้ทำให้มันอยู่ตัวได้แล้วครับก็เคแฮปปี้ตรงนั้นครับเพราะว่าอันนั้นมันไม่ใช่ดีแค่แบบนี้มันจะดีไปทั้งชีวิตอะถ้าเคสามารถเก็บตรงนั้นได้ครับอันนั้นคือเรื่องของความมั่นใจใช่ครับที่เราจะต้องขับจากจบรอบนี้ไปแล้วที่มีสูงต่ำอู้หลายอย่างครับเคว่าพัดแหละครับวันนี้พัดมันไม่ได้แย่แต่มันควรได้ดีกว่านี้ครับหลายครั้งเคว่าสปีดเคมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับสโตรกพอบอกก็ไม่ค่อยเหมือนแบบปกติเคเป็นคนพัดลูกตรงมากใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้น่าจะมีไม่ค่อยตรงเลยแหละครับพัดใกล้ๆจะต้องเปิดทั้งตบอยู่2 3ลูกเลยครับถ้ารอบนี้เคมันจะเป็นยังไงมันต้องคือพรุ่งนี้เคอาจจะตีเกิน1หรือเกิน2หรือไม่ดีก็ได้เพราะว่าวันนี้ต่อให้ไม่มีอะไรดีแต่มันก็ไม่มีอะไรเสียพรุ่งนี้เคก็คาดว่ามันไม่น่าจะแบบ flawless ขนาดนี้ครับคิดว่าก็พยายามเสียให้น้อยครับพรุ่งนี้แต่ทำให้ได้มากกว่าวันนี้ครับขอให้พรุ่งนี้โชคดีนะครับครับขอบคุณครับ